แล้วก่อนนั้นมีประสบการณ์ความรักเคยผิดหวังเคยอกหักเคยจีบคนอื่นเคยคนอื่นจีบเคยคือดิฉันอยู่แต่หมู่มวลเพื่อนทอมหมู่มวลเพื่อนทอมอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกฮะคนมาจีบเยอะหลากหลายวาไรตี้นี่แหละแต่ว่าส่วนมากเขาโตเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขาพร้อมจะแต่งงานเลยในณเวลานั้นซึ่งเราเด็กแบบเรา20อะไรเงี้ย20กว่าๆแล้วก็ยังไม่คิดแต่นี่ว่าพอเลยมาถึง24 25เนี่ยเราเริ่มคิดปุ๊บแต่พวกนั้นมันก็ดูโกโซฟาสำหรับเรามากเพราะว่าอายุมันก็แบบผู้ใหญ่กว่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะพอมาเอิญว่า my ex husband เนี่ยคนเนี้ยเขามากกว่าเราแค่2ปีมันก็เลยยังแบบดูเหมือนเข้าความเหมาะสมและสูตรทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งไว้แล้วก็คำนวณแล้วไงคุณตัวสูงหน้าตาใช้ได้ผิวดีลูกฉันต้องออกมาสวยนี่กะว่าแต่งงานเพราะว่านึกไปถึงว่าลูกแน่นอนดิฉันคิดแต่ลูกแบบขยายพันธุ์อย่างเดียวอ่ะคุณเข้าใจไหมเอาจริงๆนะรักไหมตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพูดจริงอันนี้พูดจริงนะคะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันไม่มีติ้วติ้วไปเดทไปเดินไม่มีไม่มีแบบซูซ่าไม่มี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 ดิฉันกะปั๊มอย่างเดียวจริงๆคือคิดไปถึงเรื่องลูกอย่างเดียวเลยจริงๆอยากมีครอบครัวอยากมีลูกถูกค่ะชัดเจนเลยอ่ะแปลว่านี่คือหาพ่อของลูกเพราะตอนนั้นเรามีบ้านแล้วเรามีรถแล้วอะไรเงี้ยสิ่งเดียวที่เราไม่มีคือไม่มีลูกเราอยากได้ครอบครัวแล้วนี่พอเขาบอกเขาจะสร้างครอบครัวมันก็เลยแบบว่าตรงประเด็นใช่ไหมคะพอตรงประเด็นเราก็เลยเอาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับพ่อแม่เขาอะไรก็เจอกันแบบติงน้องต่องแหนงมากเลยอ่ะเข้าใจป่ะแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้รับไม่ปฏิเสธโอเคบ้านเหมือนมีสถานะอะฮะแต่ว่าตอนนั้นพี่ดีทำงานในวงการบันเทิงทำแล้วมีบ้านมีรถเล่นหนังเครื่องแล้วคุณอ๋อดนตรีนั่นคือชีวิตน่ะแล้วก็จบข่าวเลยแต่นั่นต้องแสดงว่าต้องมีคนเข้ามาเยอะมากสิคะพี่ดีเพราะหนังเครื่องดังมากคนเข้ามาเยอะมากแต่ดิฉันมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคือบางคนเนี่ยได้บอกว่ามันหลงไหลได้ปลื้มถึงขนาดแบบขับรถชนอ๋อแน่นอนอันนั้นสวยมากตกใจเลยแต่คนแบบนั้นไม่เอาเลยนะพอเราปฏิเสธรักอย่างเงี้ยค่ะก็มีหนุ่มแบบลูกคนรวยลูกอะไรเงี้ยมีหลายๆรูปแบบพอปฏิเสธรักปุ๊บพอเราลงจากรถปุ๊บมันขับรถอัดชนกำแพง BM แบบยู่ทั้งคันเนี่ยโกรธแบบเหมือนกับหุดหงิดว่าไอ้ที่แบบปฏิเสธอ่ะบอกเฮ้ยไม่ได้หรอกเป็นแค่เพื่อนแหละยังไม่อยากนั่นนี่ขับรถอัดชนกำแพงเห็นเลยโอ้บอกเราคิดในใจโชคดีแล้วที่เราไม่เอาสักวันนึงถ้าเป็นเมียอะไรจริงๆขับรถอัดเนี่ยใช่ไหมคะแบบไม่ได้นะรักชีวิตเพราะฉันอยากมีลูกฉันอยากแพร่พันธุ์ฉันอยากแพร่พันธุ์มาชีวิตหลังแต่งงานเป็นไงคะชีวิตหลังแต่งงานก็อึ้งเลยค่ะทีนี้แบบทุกอย่างมันไม่ได้เป็นเหมือนที่คิดไว้จริงๆอันนี้ไม่ต้องการอย่างที่บอกไอ้ทุกรวยรวยรวยมากๆอันนี้ก็ไม่ได้ต้องการเพราะว่าที่ต้องการแบบแฟมิลี่แบบคุณอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันเลี้ยงลูกทำงานมาเจอกันตอนเย็นคุกกิ๊กไปไหนก็แบกกันไปเป็นแฟมิลี่อันนี้ก็บอกว่าทำงานแล้วก็แบบไปต่างจังหวัดไปอะไรตลอดแล้วตอนหลังก็เลยรู้ว่ามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรอีลุงตุงนางซึ่งเราไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยแล้วแต่งมาอยู่บ้านพี่เหรอตอนแรกมาอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราใช่ไหมแน่นอนที่ฉันน่ะแต่งข้าวหมดทุกคนนะคะ อยู่บ้านเราแล้วพอตอนหลังเนี่ยพวกเข้าไปต่างจังหวัดบ่อยๆก็เลยต้องย้ายไปอยู่บ้านเขาไปอยู่บ้านเขาทีนี้เราก็เลยเห็นแล้วว่าลูกการแม่งแย่จริงเขาไปต่างจังหวัดคืออะไรเขาไปทำงานเขาบอกเขาไปทำงานแต่ทำงานบ้างหลบหนี้บ้างอะไรก็ไม่รู้อะค่ะนั่นแหละไปแบบมีคือคืนวันหลังแต่งงานปุ๊บอะเจ้าหนี้โทรมาทวงเงินเยอะมากซึ่งเราเพิ่งรู้วันนั้น